ในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะครับพี่โกะพูดเรื่องของการถ่ายภาพอย่างไรให้คมชัดนะครับซึ่งมันมีเรื่องของขาตั้งกล้องด้วยก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดในเรื่องของหัวขาตั้งมานานมากแล้วนะครับตอนนี้มันมีหัวรุ่นใหม่ๆออกมาซึ่งน่าใช้เยอะมากนะครับก็ตอนนี้เลยจะขอคุยในเรื่องของหัวขาตั้งเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวขาตั้งกล้องให้เหมาะกับงานเหมาะกับความชอบเหมาะกับความสะดวกในการใช้งานของเรานะครับPhotofy ตอนนี้นอกจากจะมีขาตั้งยี่ห้อ Highlight นะครับ Photofy ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายขาตั้งยี่ห้อ Leo Photo ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากนะครับแล้วก็มีครบแทบจะทุกรูปแบบเลยมีหลายชิ้นนะครับที่พี่โกไม่มีนะครับนั้นบางอันเนี่ยอาจจะพูดโดยยกตัวอย่างจากรูปในเพจนะครับบางอันจะยกตัวอย่างจากของจริงนะครับโอเคเรามาทำความรู้จักหัวขาตั้งแต่ละแบบกันเลยครับเริ่มจากเบสิกเลยนะครับคือหัวแพนเฮดหรือหัว3ทางแล้วแต่จะเรียกนะครับหัวแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการตั้งกล้องนะครับที่ต้องการแบบควบคุมทิศทางนะฮะเวลาปรับให้ไปในทีละแกนนะครับจะเงยอย่างเดียวไปด้านข้างอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเอียงอย่างเดียวเลยนะครับมันจะไม่เกี่ยวมันจะไม่ปรับทิศนึงแล้วอีกทิศนึงเคลื่อนที่นะครับหัวแพนเฮดเนี่ยมีความแข็งแรงสูงมากเพราะนั้นเหมาะกล้องที่ใหญ่หนักนะครับอย่างพวกกล้องวิวแคมีรากล้องมีเดียมเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้อะไรพวกนี้มันจะคุมตำแหน่งภาพได้ละเอียดมากแล้วก็สามารถปรับนิดๆหน่อยๆในแต่ละแกนได้เลยแล้วก็ไม่มีการขยับตัวนะครับเวลาพี่โค้ชทดสอบเลนส์กับกล้องเนี่ยมักจะใช้หัวแพนเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงข้อเสียของหัวแพนในสมัยก่อนก็คือใหญ่และหนักมากนะครับมีก้านเกะกะเวลาเดินทางแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะออกแบบให้ใช้วัสดุที่แบบเบาลงนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยก็จะพับเก็บได้ด้วยถัดมาเป็นหัวที่นิยมกันใช้มากที่สุดนะครับก็คือหัวบอลเฮดนะครับลักษณะก็คือจุดหมุนนะครับมันจะใช้บอลโลหะทำให้สามารถเคลื่อนกล้องได้อิสระแทบจะทุกทิศทางเลยปรับได้เร็วมากนะครับมีความแข็งแรงน้ำหนักเบาสามารถปรับความหนืดแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆอีกเยอะมากนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพแทบทุกอย่างเลยมันจะมีหัวบอลแบบปกติแล้วก็หัวบอลแบบโลโปรไฟล์ที่แกนสั้นนะครับทำให้มีความแข็งแรงสูงแล้วก็น้ำหนักได้เยอะกว่าด้วยหัวบอลจะไม่มีอะไรยื่นเกะกะมากนะครับทำให้มันเหมาะกับการเดินทางแต่ว่าหัวบอลเนี่ยไม่เหมาะกับการปรับแบบทีละแกนนะครับมันจะปรับตำแหน่งได้ยากกว่าเวลาล็อกอาจจะมีการขยับตำแหน่งบ้างนะครับมันจึงไม่เหมาะกับงานที่ละเอียดมากๆ 3 คือ Fluid Head นะครับหรือหัวแพนสำหรับงานวิดีโอมันจะคล้ายๆหัวแพนนะครับแต่ก้านจะยาวมากไม่สามารถปรับเอียงได้นะครับจะสามารถปรับได้เฉพาะแนวก้มเงยเท่านั้นนะครับหัวจะมีระบบปรับความหนืดเพื่อควบคุมไม่ให้การเคลื่อนที่เนี่ยมันเร็วเกินไปมันทำให้เกิดความนุ่มนวล นะครับเวลาถ่ายงานวิดีโอมันจะไม่กระโชกโฮกๆนะครับรับน้ำหนักได้เยอะมากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเหมาะกับการถ่ายวิดีโอนะฮะส่วนใหญ่ตั้งความหนืดได้Fluid Head เนี่ยไม่เหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งนะครับเพราะว่ามันจะปรับแกนได้จำกัดมีความใหญ่หนักแล้วก็เกะกะนะฮะแต่พวกที่ใช้ Super Telephoto ถ่ายนกจะชอบนะครับเพราะมันแข็งแรงแล้วก็แพนได้นุ่มนวลต่อมาคือ Gimbal Head ที่เรามักเรียกกันว่าเขาควายนะครับเอาไว้ใช้กับพวก Super Telephoto นะมันมีความแข็งแรงสูงมากแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วคล่องแคล่วนะครับกำหนดจุดหมุนได้มันจะปลอดภัยเวลาใช้กับเลนส์เทเลโฟโต้เพราะมันจะไม่พลิกตะแคงลงมานะครับสามารถปรับสมดุลน้ำหนักตกลงขาตั้งแล้วก็จุดหมุนให้อยู่ตรงกลางเลนส์เป๊ะได้เลยนะครับทำให้เวลาใช้เลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยมันจะเวิร์กมากข้อเสียคือมันจะมีการสั่นไหวบางๆตลอดเวลานะครับเพราะว่าแกนมันยาวน้ำหนักมันสูงแล้วก็เกะกะอยู่พอสมควรเหมาะกับงานเฉพาะกิจนะครับไม่เหมาะกันตั้งกล้องตามปกติเพื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเปิด B อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับพาโนรามิกเฮดนะครับเป็นหัวสำหรับการถ่ายพาโนรามาโดยเฉพาะเลยมันจะสามารถตั้งโนดัลพอยต์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับทำให้การถ่ายภาพพาโนรามาแบบหลายๆชั้นเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่เกิดพาราแล็กซ์นะครับกับวัตถุระยะใกล้ข้อเสียก็คือหนักนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนเยอะมากมีโอกาสสั่นไหวสูงถ้าเจอลมปะทะนะครับเพราะนั้นเราจะใช้มันถ่ายเฉพาะงานพาโนรามาที่แบบไม่มีลมพัดไม่มีอะไรมาทำให้มันสั่นไหวนะครับหัวแบบ2ทางนะครับเป็นหัวแพนที่เคลื่อนที่ได้ในทิศทางแบบการแพนกับการก้มเงยเท่านั้นนะครับเหมาะกับ
การใช้กับโมโนพอดหรือซูเปอร์เทเลโฟโต้นะฮะมันจะทำงานได้รวดเร็วคล่องตัวน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยจะใช้ในงานวิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่นุ่มนวลเท่า Fluid Head สุดท้ายคือ Gear Head นะครับมันเป็นหัวที่พี่โก้ชอบมากนะครับตั้งแต่มี Gear Head นี่แทบจะไม่ใช้หัวประเภทอื่นเลยนะครับคือสามารถใช้แทนหัวบอลกับหัวแพนได้เลยนะครับหัวเกียร์เนี่ยจะสามารถปรับได้นะครับ3ทิศทางแบบเดียวกับแพนเฮดนะครับแต่ว่ามันจะมีความละเอียดยิบเพราะว่ามันเป็นหัวแบบเกียร์กลไกนะครับมันจะปรับได้ละเอียดมากแยกทำงานทีละแกนได้มีขนาดเล็กไม่มีแกนเกะกะนะครับทำงานที่รวดเร็วคล่องตัวเบาแข็งแรงนะครับเหมาะกับงานถ่ายภาพทุกประเภทเลยไม่ว่าจะแลนด์สเคปโปรดักต์มาโครหรืออะไรที่ต้องการความละเอียดในการปรับตั้งนะครับหัวเกียร์นี่เหมาะมากๆนะครับข้อเสียมีอยู่นะครับตรงที่ว่ามันอาจจะมีระยะฟรีของเกียร์บ้างเล็กน้อยนะครับทำให้มันมีการขยับตัวได้บางๆนะฮะเวลาใช้กับซูเปอร์เทเลโฟโต้มันอาจจะขยับเยอะนะครับความแข็งแรงเนี่ยไม่เท่าหัวบอลหรือหัวแพนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้ซูเปอร์เทเลโฟโต้เนี่ยเป็นหัวที่แนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกับหัวขาตั้งแบบต่างๆที่มีอยู่ในตลาดแล้วนะครับอาจจะแตกต่างกันที่รายละเอียดของแต่ละยี่ห้อเท่านั้นเองนะครับก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับนิสัยเหมาะกับการเดินทางของเรานะครับเราจะได้ถ่ายรูปได้สนุกแล้วก็สุนทรีในการถ่ายรูปไปด้วยนะครับเพราะว่าหัวขาตั้งที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ